พิมพ์เวอร์สวัสดีพิคมพ์รว่าสัวัสดีพิบมพ์ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาแชทแอนแชร์กันในหัวข้อก็คือให้น้องไปหาค่ะเกี่ยวกับสายการบินนะคะที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัสนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวขอจากน้องปฐวีก่อนเลยค่ะน้องไปหาข่าวมาเป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันเป็นเชื้อโรคที่แพร่ระบาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางการคมนาคมระหว่างประเทศหรือภายในประเทศเนี่ยก็จะส่งผลกระทบมากเพราะว่าเชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อเนี่ยมันติดต่อทางเดินทางหายใจฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นมันมันติดต่อกันง่ายมากแล้วก็เชื้อโรคก็จะแพร่กระจายเร็วฉะนั้นแล้วปฐวีไปหาในส่วนของธุรกิจการบินครับของค่ายนกแอร์ฮะนกแอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาก่อตั้งมาเมื่อปี47ครับเป็นการเดินทางแล้วการเดินทางภายในประเทศบินแล้วบินภายในประเทศนะฮะตั้งแต่ปี47หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าไฟล์หรือว่าการเดินทางเนี่ยหลายไฟล์มากๆแล้วก็ธุรกิจดําเนินการไปได้ด้วยดีแล้วก็พอหลังจากนั้นประมาณ10ปีอะฮะเราก็เขาก็เริ่มเห็นว่าในส่วนธุรกิจการบินน่ะไอ้ระหว่างประเทศเนี่ยจะทําเงินให้เขาได้เยอะเขาก็เลยก่อตั้งในธุรกิจที่ชื่อว่านกสกรูขึ้นมานะฮะในปี57แล้วส่วนตรงนี้น่ะหลังจากนั้นน่ะความจริงแล้วมันก็บินไปได้ด้วยดีนะฮะด้วยเป็นสายการบินที่มีต้นทุนต่ำแล้วก็ราคาตั๋วถูกฉะนั้นแล้วเนี่ยการเขาเรียกอะไรการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีแต่หลังจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะในเมื่อปลายปีที่แล้วทรงส่งมาถึงปัจจุบันนะครับปีนี้ก็จะทำให้นะฮะเมื่อไม่นานมานี้ครับเมื่อตอนช่วงกรกฎาคมปี63คือกรกฎาคมปีที่แล้วนกสกู๊ตก็ประกาศนะครับยกเลิกกิจการนกสกู๊ตไปเพราะว่าเขาไม่สามารถบินระหว่างประเทศได้อันนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ในส่วนของรายได้และรวมถึงพนักงานหรือว่านักบินแล้วก็ลูกเรือต่างๆเนี่ยมีผลกระทบเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเขามีการปรับเปลี่ยนฮะในเมื่อเขาไม่มีนกสกู๊ตแล้วแต่เขายังมีนกแอร์อยู่ซึ่งจะเป็นการเดินทางไปในประเทศซึ่งว่าเราต้องเรียนเห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีโรคระบาดนะฮะแต่การเดินทางการคมนาคมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องยังมีอยู่เพราะว่าคนจะต้องสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดนะครับข้ามจังหวัดนะครับบางทีอาจจะใช้ถ้าขับรถไปเองหรือนั่งรถโดยสารเดินทางเนี่ยด้วยรถบริการขอสมกหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดใช้เวลานานเขาก็เลยยังคงที่จะให้บริการในบินในประเทศอยู่แต่จำนวนของไฟล์ลดลงเพื่อลดเขาเรียกอะไรอะลดการสัมผัสแล้วก็ลดการที่ผู้คนจะมากันเจอกันเยอะๆที่สนามบินตั้งแต่ช่วงที่มีโควิดที่ผ่านมาแล้วก็เขาก็จะเพิ่มมาตรการเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับมาตรการในการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของพนักงานเองในส่วนของพนักงานเนี่ยก็จะมีในการของใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยรวมถึงเฟสชิลถุงมือแล้วก็มีการฆ่าเชื้อตลอดเวลาทั้งเคาน์เตอร์ให้บริการรวมถึงยานพาหนะแล้วก็ประตูเครื่องบินต่างๆนะครับทำความสะอาดตลอดเวลาและในส่วนของมาตรการของผู้โดยสารเองเขาก็จะมีเหมือนกันผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมแมสตลอดเวลาที่ใช้บริการนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับมีบริการเจลล้างมือแล้วก็ห้ามเว้นที่นั่งนะครับเพื่อเว้นระยะห่างลดการสัมผัสนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ทางนกแอร์เนี่ยประกาศขึ้นมาเพื่อให้ทั้งตัวของบริษัทเองแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเราแน่นอนฮะว่ามีการลดไฟปุ๊บถ้าไฟถูกยกเลิกสิ่งที่จะเข้ามาซัพพอร์ตผู้โดยสารที่จ่ายเงินค่าไฟไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการการเปลี่ยน booking ไฟนะครับฟรีโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไอ้คำว่าฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งเนี่ยเขายังให้ในส่วนของสมาชิกนกแอร์พาสอยู่นะครับก็คือว่าท่านใดที่เป็นสมาชิกในส่วนของนกแอร์พาสนะครับเขาจะให้เปลี่ยนbooking การเดินทางเนี่ยไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าบริการส่วนถ้านกธรรมดานะครับเขาจะให้เป็นการเปลี่ยนบุ๊กิ้งได้1ครั้งนะครับตลอดการเดินทางในไฟล์นั้นก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือนะครับหรือถ้าใครอยากได้เงินคืนนะครับเป็นการรีฟันเงินคืนก็จะมีในส่วนของบริการนั้นด้วยเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าในอนาคตฉันยังไม่เดินทางแน่นอนแล้วก็มีบางจังหวัดที่ล็อกดาวน์อยู่ถ้าฉันเดินทางไปอาจจะเกิดเขาเรียกว่าไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่าไฟมันไม่มีไปจังหวัดนั้นจริงๆก็จะสามารถรีฟันเงินคืนได้แล้วแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขต่างๆที่ทางนกแอร์ประกาศไว้ที่หน้าแฟนเพจครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะน้องปฐวีค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเป็นข่าวของน้องนุ่นภริดาค่ะน้องมีข่าวอะไรมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
ค่ะของนู่นจะเป็นของในของการบินไทยนะคะที่จะได้รับผลกระทบต่อวิกฤตโควิดก่อนอื่นนู่นก็ต้องเป็นนู่นหาข่าวหลายๆเว็บอะค่ะมาสรุปรวมกันแต่อาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนบ้างได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆคนไหนอยากเสริมก็ได้นะคะก็การบินไทยอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยนะคะเพราะว่าเดิมการบินไทยอ่ะเขาอ่ะขาดทุนอยู่แล้วแล้วมาเจอสภาวะเศรษฐกิจของไวรัสโคโรนาค่ะก็ทําให้สายการบินอ่ะแทบจะหยุดบินไปเกือบทั้งหมดของเรานะคะแล้วก็แน่นอนว่าการบินไทยอ่ะเขาขาดทุนเพิ่มไปอีกโดยคาดการจากปีที่แล้วนะคะขาดทุนเขาคิดว่าประมาณ5.9 ล้านขอโทษค่ะ5.9 หมื่นล้านบาทอะค่ะจากเดิมขาดทุนอยู่หลักประมาณ10,000 ล้านกว่าบาทอะค่ะแต่นักวิเคราะห์หลายท่านนะคะเขาวิเคราะห์ว่าตัววิกฤตโควิดอะเป็นการที่เข้ามาช่วยกระตุ้นให้การบินไทยอะค่ะไม่ให้ปัญหาที่เขาอะมีมาอยู่แล้วขาดทุนอยู่แล้วค่ะมันยืดยาวไปกว่านี้หรือว่ามีผลกระทบมากกว่านี้ค่ะตัววิกฤตโควิดเนี่ยเข้ามาช่วยเร่งให้เขารีบแก้ไขปัญหาในการที่เขาขาดทุนนะคะเพิ่มไปอีกอะค่ะแล้วก็แต่ว่าในการที่เปลี่ยนแปลงค่ะที่มีผลกระทบโดยตรงค่ะแน่นอนก็คือมีผลกระทบต่อพนักงานหรือลูกจ้างของการบินไทยเองค่ะหรือว่ากับลูกค้าค่ะโดยเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนที่จะมาบอกนะคะว่าเขามีมาตรการในการแก้ไขปัญหาหรือว่ามาตรการที่จะช่วยเหลือพนักงานหรือว่าลูกค้าอย่างไรอะค่ะเพราะว่าการบินไทยอะเขามีพนักงานนะคะมากกว่า20,000 ชีวิตอะค่ะแล้วเขาจะมีมาตรการช่วยเหลือในวันที่เขาประหยุดบินได้ยังไงต้องบอกก่อนนะคะว่าการบินไทยอะไม่ได้ปิดทุกสายการบินนะคะแต่ว่างดบินบางรูทบินเท่านั้นนะคะมีบางรูทบินนะคะก็ยังเปิดให้บริการอยู่อะค่ะแต่หลายรูทบินก็ปิดไปอย่างเช่นในเอเชียแถบเอเชียค่ะจะปิดเกือบทั้งหมดเลยค่ะก็โดยแบ่งสัดส่วนของพนักงานของเขานะคะลูกเรือหรือนักบินนะคะแบ่งเป็น 34% พนักงานบริการภาคพื้นแบ่งเป็น 33% พนักงานฝ่ายช่างแบ่งเป็น 16% แล้วก็ฝ่ายอื่นๆแบ่งเป็น 17% นะคะมาตรการที่เขาช่วยเหลือบุคลากรกว่า 20,000 ชีวิตของเขาเนี่ยค่ะโดยมาตรการแรกของเขาก็คือสำหรับพนักงานที่เป็นหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆนะคะเขาจะออกหนังสือค่ะรับรองให้กับพนักงานเพื่อได้ไปยื่นผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆค่ะแล้วก็ในเขาจะมีในการบินไทยเขาจะมีเรื่องของกองทุนนะคะออมทรัพย์ของในบริษัทของเขาอะค่ะเขาสามารถให้พนักงานถอนได้คนไม่เกินละ200,000 บาทนี่ก็เป็นมาตรการที่เขามาช่วยเหลือพนักงานแล้วก็อีกส่วนก็คือพนักงานต้องช่วยเหลือบริษัทบ้างก็คือเป็นการลดเงินเดือนของพนักงานนะคะ 25% เพื่อช่วยเหลือขององค์กรแล้วก็มีบางส่วนที่จะมีการปรับลดพนักงานลงเพื่อให้ส่งดุลกับฝ่ายนั้นๆนะคะเพื่อประคองเรื่องค่าใช้จ่ายไปอะค่ะแล้วก็มาดูมาตรการที่เขาขอโทษค่ะมันจะมีอีกบางส่วนงานของการบินไทยอะค่ะที่ยังสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อยู่อะค่ะยังกับฝ่ายช่างที่ช่างบำรุงที่ซ่อมบำรุงของเครื่องบินนะคะเขาก็ยังมีรายได้ให้บริษัทอยู่แล้วก็ในฝ่ายของคาร์โก้ค่ะก็ยังทำการบินแล้วก็ยังมีรายได้เข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการบินไทยเขาก็ปรับวิกฤตอาหารในการทำร้านอาหารที่เป็นชื่อของการบินไทยเพื่อมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานนะคะแล้วก็มาตรการที่เขาช่วยเหลือกับลูกค้าเป็นมาตรการที่เขายังคงรักษาลูกค้าของเขาไว้อะค่ะก็คือเขาสามารถให้ลูกค้าค่ะสามารถเลื่อนวันเดินทางแล้วก็ขยายบัตรโดยสารของเขาตามเงื่อนไขที่เขาแจ้งไว้อะค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้1 ครั้งแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแล้วตัวของการบินไทยเองสำหรับที่พนักงานขอโทษค่ะสำหรับที่ลูกค้ามีการเดินทางเยอะๆเขาจะมีไมล์ที่สะสมหรือว่าอย่างเราก็เป็นการสะสมพอยต์หรือกะลัดใช่ไหมคะการบินไทยเขาจะเป็นไมล์สะสมอันนี้เขาก็ยืดอายุเวลาวันหมดอายุออกไปให้ลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะใช้ไมล์เลยเขาก็สามารถให้แลกเป็นรางวัลได้รางวัลของเขาก็จะเป็นเที่ยวบินในครั้งต่อไปอะค่ะแล้วก็เขาก็จะขยายสิทธิบัตรไปบัตร
บัตรสมาชิกของเขาอะค่ะขยายต่อให้ลูกค้าไปอีกคือการมองในครั้งนี้ของนุ่นก็สรุปได้ว่าการบินไทยอะเขาอะมีปัญหาอยู่แล้วจากวิกฤตเดิมของเขาที่เขาขาดทุนนะคะแล้วก็มาเจอวิกฤตไวรัสโคโรนาของเขาอะมันก็เป็นตัวที่ทำให้เขาอะก็ขาดทุนเพิ่มเติมไปอีกแต่ว่ามันก็เป็นเข้ามาเร่งให้กับบริษัทของเขาอะค่ะมีการแก้ไขปัญหาหรือว่าแบบหาทางออกได้เร็วกว่าเดิมอะค่ะเพื่อไม่ให้มันเป็นยืดยื้อไปมากกว่านี้ค่ะแล้วผลกระทบที่การมีหยุดของเที่ยวบินนะคะเขาก็ยังมีมาตรการที่มาช่วยเหลือพนักงานแต่พนักงานก็ต้องช่วยเหลือองค์กรด้วยแล้วก็ยังรักษาลูกค้าของเขาไว้โดยการที่ยังมีอะไรตอบแทนมาให้ลูกค้าหรือว่าไม่แบบว่าเป็นการที่หักดิบของลูกค้าไปเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะนี่ขอบคุณค่ะน้องนุ่นเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวของพี่ม็อกค่ะพี่ม็อกมีข่าวมาแชร์ให้น้องๆก็จะเป็นของ จะเป็นของไทยเวทเจ็ตนะครับผมไทยเวทเจ็ตเป็นออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสายการบินของไทยเวทเจ็ตเองได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะว่ายังมีปัจจุบันเนี้ยยังมีผู้โดยสารที่ยังเดินทางกับไทยเวทเจ็ตเป็นจำนวนมากนะครับผมสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรภายในประเทศเนี่ยเส้นทางในประเทศทุกเส้นทางเนี่ยที่จองบัตรและชำระเงินก่อนวันที่31 มกราคมเนี่ยโดยทำกำหนดเดินทางช่วงวันที่5ถึงวันที่31 มกราคมเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือมีสามารถแบ่งได้2ช่องทางนะครับผมข้อที่1ก็คือสามารถเลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้1ครั้งนะครับในเส้นทางเดิมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อาจจะมีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสารในแต่ละวันนะครับและกำหนดวันเดินทางใหม่เนี่ยขึ้น อยู่ภายในไม่เกินวันที่31 มีนา 2564นะครับโดยกำหนดการเดินทางเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงให้เสร็จได้อย่างน้อยภายใน24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิมนะครับส่วนทางเลือกที่2เนี่ยทางไทยวิจิตรบอกว่าสามารถเลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงินได้นะครับเหมือนกับที่น้องนุ่นเคยกล่าวไปที่ว่าให้เป็นวงเงินใช้สำหรับในครั้งต่อไปครับหรือเครดิตแชร์นะครับโดยวงเงินเนี่ยมีอายุทั้งหมดเนี่ย90 วันโดยนับจากวันที่กำหนดเดินทางเดิมนะครับและต้องดำเนินการแจ้งขอเก็บวงเงินเนี้ยให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย3 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางที่มีอยู่เดิมไว้นะครับสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อขอรับมาตรการการช่วยเหลือเนี่ยสามารถโปรดติดต่อศูนย์ได้บริการได้24 ชั่วโมงนะครับ4 ช่องทางก็คือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02-089-1909นะครับแล้วก็ทาง LINE @thaivietjet.com นะครับแล้วก็อีเมล vz.support@thaivietjet.com ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ม็อกต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของน้องปายค่ะของหนูนะคะก็จะไปหาในส่วนของสายการบินเอเชียนะคะก็ภาพรวมของเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะในส่วนของเอเชียค่ะก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเหมือนกันนะคะบริษัทก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะด้วยการจำกัดการเดินทางและความไม่แน่นอนนะคะทำให้บริษัทค่ะต้องลดจำนวนเที่ยวบินลงแล้วก็หลายเที่ยวบินก็ต้องถูกยกเลิกค่ะเครื่องบินจำนวนมากค่ะก็ต้องจอดอยู่กับที่เฉยๆนะคะก็ทำให้ขาดทุนนะคะเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะก็ทำให้บริษัทนะคะก็ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ผลประกอบการนะคะ1 ไตรมาสของปี63อะค่ะก็ลดลงอยู่ที่19%เลยนะคะในช่วงเดียวกันจากปีก่อนนะคะจากปี63อย่างเงี้ยค่ะจำนวนผู้โดยสารก็ลดลงจากช่วงเดียวกันถึง23%เลยอะค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่6ตุลาคม63อะค่ะกลุ่มบริษัทสายการบินแอร์เอเชียค่ะก็ได้ประกาศนะคะยุติการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแม้ว่าบริษัทนะคะจะพยายามลดต้นทุนเพื่อให้กิจการนะคะดำเนินต่อไปได้ค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถมองเห็นหนทางที่จะแบบว่าฟื้นฟูให้กิจการนั้นนะคะกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็สำหรับผู้โดยสารนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการที่แบบว่ายุติการดำเนินงานจากประเทศกับประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะได้รับอีเมลค่ะทาง Air Asia ค่ะส่งไปให้หรือว่าจะทำการคืนเงินให้ผู้โดยสารนะคะ
แล้วก็การยุติการทำงานกับประเทศญี่ปุ่นเนี้ยค่ะก็จะมีผลเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะที่ดำเนินการโดย Air Asia Japan ในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินอื่นๆนะคะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดนะคะปัจจุบันนี้ค่ะที่ได้ทูสอบถามกับทาง Contact Center ของ Air Asia เมื่อกี้นะคะก็ได้ทราบว่าเที่ยวบินแต่ละเที่ยวบินนะคะก็ลดจำนวนเที่ยวบินลงเหมือนไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะจากปกติอะค่ะวันละ10เที่ยวบินนะคะตอนนี้ก็จะเหลือวันละอย่างมากอะ5เที่ยวบินแต่ถ้าอย่างน้อยเลยก็คือวันละแค่2เที่ยวบินเท่านั้นนะคะผลกระทบเขาก็เยอะอยู่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากจะเดินทางไปไหนในช่วงนี้ค่ะทาง Air Asia ค่ะก็ฝากไว้ให้เช็คก่อนว่าจังหวัดนั้นนะคะได้มีมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดยังไงหรือว่าจังหวัดนั้นได้เปิดให้เข้าไปในพื้นที่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะให้เราเพื่อให้ผู้โดยสารนะคะเช็คให้ดีก่อนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะน้องไอติมค่ะค่ะส่วนของไอติมนะคะจะเป็นเกี่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะค่ะเนื่องจากผลกระทบทางโควิดนะคะ2019ทำให้ธุรกิจสายการบินนะคะหลายสายการบินจะต้องเจอกับปัญหาตอนนี้ก็คือมาตรการก็คือห้ามเดินออกห้ามเดินทางออกไปจากเดินทางออกไปต่างประเทศนะคะก็มีไฟถูกยกเลิกลูกค้ายกเลิกไฟบินนะคะแล้วก็ทำให้รายได้ของสายการบินเนี่ยน้อยลงมากนะคะก็เลยมีมาตรการไว้รับมือนะคะดังนี้ค่ะคือทางบางกอกแอร์เวย์นะคะได้ทำโครงการขึ้นมาโครงการแรกนะคะก็คือการสมัครใจลาออกนะคะของพนักงานก็คือเขาจะให้เงินค่าชดเชยนะคะสูงสุดถึง20เดือนเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเกษียณอายุก่อนก่อนกำหนดนะคะแล้วก็เขาจะให้ตามกฎหมาย 1-13.33 เดือนนะคะแล้วก็บวกกับค่าบอกล่วงหน้าอีก1เดือนนะคะแล้วก็ให้เงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมนะคะอีก1-5.67 เดือนนะคะค่ะส่วนโครงการที่2นะคะหลังจากที่มีโครงการนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็มีโครงการที่2ต่อมานะคะเป็นโครงการลายาว17เดือนค่ะก็คือลาตั้งแต่เดือนสิงหานะคะปีที่แล้วก็คือปี63จนถึง31ธันวานะคะปี64ค่ะซึ่งการลายาวถึง17เดือนเนี่ยนะคะเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งพนักงานของเขาเขายังจะมีข้อกำหนดว่าเขาจะจ่ายนะคะทุนสำรองเลี้ยงชีพให้นะคะแล้วก็จะมีข้อกำหนดว่าในระหว่าง17เดือนเนี่ยจะไม่ให้พนักงานเนี่ยไปทำงานเสริมกับบริษัทฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งก็จะมีข้อกำหนดแล้วก็จะให้เงินช่วยเหลือนะคะอยู่ที่ 25% ของเงินเดือนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพนักนอกจากในเรื่องของพนักงานแล้วนะคะผู้บริหารก็ยังปรับมีการปรับลดนะคะต้นทุนของเครื่องแต่อย่างเช่นนะคะเครื่องบินที่หมดสัญญาแล้วเนี่ยคือใกล้จะหมดสัญญาก็จะไม่มีการต่อเพิ่มนะคะแล้วก็ชะลอในส่วนของโครงการที่ได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยและได้ผลตอบแทนช้านะคะแล้วก็เลือกลงทุนโครงการที่ได้ผลตอบแทนทันทีนะคะแต่เขาจะยังไม่ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของลูกค้าก็คือยังเล็งเห็นความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักนะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยก็คือส่วนปัจจุบันนะคะเนื่องจากผลกระทบทางโควิดยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะในวันที่4นะคะเดือนมกรานะคะก็คือได้ออกโครงการมาว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมส่วนวันที่8นะคะก็คือได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะคะบางเที่ยวบินที่อยู่ในจังหวัดกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็ได้ปิดสำนักงานปิดสำนักงานใหญ่ชั่วคราวอะค่ะแล้วก็ในส่วนของวันที่10นะคะเพิ่งมีประกาศออกมาวันที่10เดือน1นะคะก็เดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะก็คือปิดห้องรับรองปิดห้องรับรองในส่วนของห้องรับรองอะค่ะที่ใช้
ที่ใช้บริการนะคะค่ะก็คือจะเล็งเห็นได้ชัดก็คือในส่วนของบางกอกเอเวเนี่ยก็คือผู้บริหารนะคะคือยังคือเหมือนว่าทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้บริษัทเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปซึ่งพนักงานทุกคนนะคะก็ต้องช่วยกันอาจจะมีแบบบางคนที่ยอมเสียสละที่จะลายาวบ้างแต่ก็ในวันนึงก็คือบริษัทเราก็ยังคงอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะคุณค่ะต่อไปนะคะบีค่ะของบีนะคะจะเป็นผลกระทบจากสายการบินไลออนแอร์นะคะสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตานะคะประเทศอินโดนีเซียว่ากลุ่มบริษัทไลออนแอร์ซึ่งเป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียและเป็นสายการบินนะคะราคาประหยัดขนาดใหญ่อันดับ2ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่อสัญญากับบุคลากรนะคะจำนวน 2,600 ตำแหน่งนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 9% ของพนักงานทั้งหมดที่เขามีนะคะพนักงานทั้งหมดของที่เขามีก็คือ 29,000 คนนะคะแล้วก็ลดฝูงบิน11ลำนะคะจากเดิมที่มีอยู่35ลำนะคะเลิกจ้างนักบินและลูกเรือ248คนค่ะแต่ว่าในข่าวร้ายนะคะก็ยังมีข่าวดีนะคะสายการบินมีมาตรการขยายเวลาช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์โควิดระหว่างวันที่19ธันวาคม2563ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2564นะคะข้อแรกนะคะผู้โดยสารสามารถเลือกวันเดินทางเปลี่ยนแปลงได้3ครั้งหรือเก็บเงินไว้ใช้ในเดินทางได้ภายใน3ครั้งนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะ2ผู้โดยสารสามารถเก็บวงเงินไว้ใช้ในการเดินทางได้โดยบัตรโดยสารที่เดินทางต้องออกก่อนวันที่15กุมภาพันธ์2564เท่านั้นข้อที่3ผู้โดยสารขอเปลี่ยนการเดินทางไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางข้อที่4นะคะผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้ข้อสุดท้ายนะคะผู้โดยสารไม่สามารถขอเงินคืนเต็มจำนวนเว้นแต่ว่าสายการบินจะยกเลิกเที่ยวบินค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นของน้องใหม่ค่ะค่ะก็ของใหม่ที่ไปหามาก็จะเป็นสายการบินไทยสมายนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆได้พูดมาค่ะว่าแทบจะทุกสายการบินเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19นะคะอย่างไทยสมายเองอะค่ะมันจะเป็นในส่วนของบริษัทลูกค้าของการบินไทยอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นบริษัทแม่แต่ว่าไทยสมายเนี่ยได้ประกาศอะค่ะให้หยุดบินครั้งแรกนะคะตั้งแต่วันที่7ถึง30เมษายนของ2563นะคะตามประกาศของรัฐบาลนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการกลับมาบินอีกครั้งหนึ่งอะค่ะประมาณเดือนตุลาคมนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังคงบินอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้นทางภายในประเทศนะคะทีเนี้ยค่ะในส่วนของไทยสมายอะค่ะเขามีในส่วนของการปรับตัวหลังโควิดของเขาเนี่ยเป็นการทำโครงการที่จะเป็นเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวอะค่ะภายในประเทศมากขึ้นนะคะจะเป็นการท่องเที่ยวแบบข้ามภาคนะคะอย่างเช่นนะคะล่าสุดอะค่ะเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่นะคะก็คือที่สุวรรณภูมิไปนครพนมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเพื่อดันศักยภาพทางการค้าแล้วก็การลงทุนในการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเนี่ยที่เป็นศูนย์กลางไปยังจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานได้อย่างมากขึ้นนะคะทีเนี้ยค่ะแล้วก็ไทยสมายเนี่ยเขายังเล็งเห็นถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเดินทางนะคะที่ยังคงต้องเดินทางแล้วก็ยังเล็งเห็นการที่ศักยภาพด้านเศรษฐกิจอะค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดที่มีความหลากหลายเรื่องการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอะค่ะอย่างเช่นในส่วนของจังหวัดทางภาคเหนืออะค่ะก็จะเป็นเส้นทางบินข้ามภาคอย่างเช่นจากจังหวัดเชียงใหม่ไปนครศรีธรรมราชจากเหนือไปใต้อะค่ะถือว่าเปิดไปเนี่ยได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากนะคะให้เที่ยวบินตรงจากเชียงใหม่3เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ในส่วนของไทยสมายเนี่ยเขายังได้ร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะส่งเสริมให้กับมีการท่องเที่ยวข้ามภาคนะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวทางทะเล2ทะเลก็คือทะเลบัวแดงของจังหวัดอุดรนะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวที่ทะเลใต้บ้างนะคะของทะเลขนอมสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พร้อมการบริการแบบ
ฟูลเซอร์วิสอะค่ะเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1,610 บาทต่อเที่ยวบินต่อคนนะคะแล้วก็ทางนี้นะคะในเรื่องของการปรับตัวค่ะไทยสมายอะค่ะหลังจากที่ได้รับวิกฤตอะค่ะเขาได้เปิดเป็นบริการสมายคาร์โก้สมายวิสเซฟตี้เดลิเวอรี่นะคะก็คือเปิดให้บริการขนส่งทางอากาศอะค่ะเป็นสินค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของสดผลไม้ตามฤดูกาลหรือว่าของฝากต่างๆนะคะที่จะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เขากำหนดให้แล้วก็มีน้ำหนักไม่เกิน150กิโลต่อชิ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของสายการบินไทยสมายเนี่ยเขาจะไม่ได้รับขนส่งในเรื่องของสัตว์นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในการดูแลของแพทย์อะค่ะแล้วก็เขาก็สงวนสิทธิ์อะค่ะว่าไทยสมายจะไม่ได้ขนส่งไปยังจังหวัดน่านนครพนมนครศรีธรรมราชแล้วก็นราธิวาสนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยไทยสมายเขายังจัดในส่วนของการฟื้นฟูในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกนะคะลดสูงสุดถึง 30% นะคะผ่านช่องทางออนไลน์ Marketplace ไทยสมายแอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจลล้างมือนะคะหน้ากากอนามัยแบบผ้านะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของผ้าห่มรักยิ้มอะไรแล้วก็จะเป็นในส่วนของแก้วน้ำสแตนเลสตาไทยสมายด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของมาตรการการป้องกันนะคะในเรื่องของโควิดเนี่ยไทยสมายเขาปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอะค่ะจนได้รับรางวัลมาตรฐานด้านสาธารณสุขเป็น Amazing Thailand Safety and Health Administration นะคะหรือว่าจะเป็น HSA นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ยกระดับการมาตรฐานความปลอดภัยนะคะให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทางนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรการเยียวยาค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิดอะค่ะหลังจากที่มีผู้โดยสารของไทยสมายเนี่ยติดต่อเข้ามาที่ไทยสมายเป็นจำนวนมากอะค่ะเขาก็ได้มีโครงการรวมพลังจากกัปตันนักบินหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เขาได้เขาเรียกว่าไม่มีไฟเดินทางหรือว่ามันเกิดจากการลดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้นักบินและก็แอร์โฮสเตสอะค่ะมาเป็นทำงานในส่วนของการบริการเฉพาะอะค่ะฐานคอนแทคเซ็นเตอร์โดยการคืนเงินนะคะคืนเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบของบัตรแบบเครดิตแบบ EMD อะค่ะอันนี้ก็เพิ่งเปิดให้บริการนะคะเปิดบริการทุกวันผ่านทางช่องทางของเขาเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจะเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าเปลี่ยนวันเวลาการเดินทางหรือว่าจะยกเลิกอะค่ะทางไทยสมายเขาก็มีมาตรการออกมานะคะก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้นะคะแต่ว่าจะต้องทำการเปลี่ยนก่อนเที่ยวบินเดิมไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารนะคะแล้วก็มาตรการที่2อะค่ะก็คือสามารถเก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบของเครดิต EMD ไว้นะคะเพื่อใช้เดินทางในครั้งต่อไปอะค่ะภายใน31ธันวาคม2564เนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมาตรการต่างๆหรือว่าจะเป็นส่วนของผลกระทบอะไรของไทยสมายอะค่ะโอเคค่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของพี่นะคะเดี๋ยวจะมีข่าวมาแชร์เดียวกันค่ะก็จากผู้จัดการออนไลน์นะคะเขาบอกว่าประเทศจีนค่ะเตรียมฟื้นเที่ยวบินจากเส้นทางคุณหมิงมากรุงเทพนะคะหลังจากระงับนานเกือบปีนะคะคุณหมิงค่ะเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศจีนนะคะจากการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด2019เนี่ยค่ะทำให้เส้นทางนี้ถูกระงับเกือบ1ปีตั้งแต่กุมภาเมื่อปีที่แล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะแต่เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาค่ะ2วันที่แล้วนะคะทางสายการบินไชน่าอีสเทิร์นยูนานค่ะก็คือเขาเปิดให้บริการเส้นทางคุณหมิงกรุงเทพนะคะลงเครื่องที่สุวรรณภูมิโดยเขาจะบินอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะก็คือทุกวันพฤหัสนะคะโดยเครื่องบิน Boeing 737ค่ะสายการบินไชน่าอีสเทิร์นยูนานค่ะเขาเผยว่าเขาจะพยายามยกระดับการประสานงานการสื่อสารข้อมูลการแบ่งปันทรัพยากรนะคะเพื่อส่งเสริมให้เส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นๆนะคะกลับมาใช้บริการได้เหมือนเดิมนะคะก็จากข่าวที่ของพี่ได้แชร์ไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็พยายามจะฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะพี่จูนมีอะไรแชร์อีกไหมคะโอเคค่ะสำหรับของพี่จูนนะคะก็จะแชร์เกี่ยวกับของท่าอากาศยานนะคะตัวท่าอากาศยานนะคะในปีที่ผ่านมาเขาเล็งเห็นว่าคือเขาได้กำไรสะสมคือ 4,000 ล้านนะคะแต่ว่าถ้ามาวัดกับการประเมินค่าในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาจนถึงปี64นะคะ
พวกสายการบินนะคะที่เขาลดรายได้ลดเส้นทางนะคะมันก็มีการส่งผลกระทบต่อท่าอากาศยานไทยซึ่งเป็นรายได้หลักนะคะของทางท่าอากาศยานซึ่งรายได้ของเขามี2ทางก็คือรายได้จากธุรกิจการบินคือแอร์โลก็คือจะเป็นพวกแอร์เอเชียนกแอร์หรือว่าไฟท์ดอมเมสติกพวกนี้นะคะเขาก็จะมีรายได้เข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็เลยมาปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะในการที่จะได้รายได้จากผลกระทบหลังโควิดในปี2564นี้ก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้การบริการคือแนะนำให้ทางสายการบินแต่ละสายการบินนะคะมีการปรับเปลี่ยนเป็นคาร์โก้แทนซึ่งณตอนนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นคาร์โก้ของทางส่วนใหญ่ก็เป็น DHL หรือว่าจะเป็นของทาง Lion Air เดี๋ยวเขาก็จะปรับเปลี่ยน Air Asia ตอนนี้ก็ยังมีพอมีเข้ามานะคะยังไงก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนธุรกิจในช่วงหลังสถานการณ์โควิดในระลอก2นี้แล้วก็ทางบริษัทเราก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยซึ่งเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันซึ่งเราเล็งเห็นแล้วว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจนะคะเขาปรับตัวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดพนักงานลดรายได้ลดต้นทุนทุกอย่างที่สามารถช่วยประหยัดให้กับบริษัทได้ยังไงก็ฝากด้วยละกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะทีมเราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ